่วง Station Talkในช่วง Station Talk วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่นี่เขามีโครงการดีๆในการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมภายหลังจากภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ส่วนจะเป็นโครงการอะไรนั้นตามผมไปเลยครับและในช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.มานะศรียุทธศักดิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสงสัยมากเลยนะครับว่าในช่วงหลังเกิดภาวะอุทกภัยเนี่ยได้ยินว่าทางจุฬาก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับว่าด้วยการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมนะครับหลังภาวะอุทกภัยเนี่ยตรงนี้มีที่มายังไงบ้างครับครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็คิดว่าในฐานะสถาบันการศึกษาเราจะช่วยสังคมอย่างไรได้บ้างก็ลงนามท่านคณบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญสมเลิศธีรันวงศ์ก็ได้ไปหารือกับทางสภาอุตสาหกรรมและก็ทางสมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรแล้วท้ายสุดเราก็ได้แนวความคิดว่าเราจะต้องไปช่วยอุตสาหกรรมในแง่นำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ไปช่วยเหลือฟื้นฟูอุตสาหกรรมครับผมเมื่อมีการลงนามความร่วมมือกันแล้วเนี่ยนะครับเรามีการดำเนินการต่อไปยังไงครับในส่วนของจุฬานะครับครับในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราก็เลยดำเนินการว่าถ้าเช่นนั้นจะฟื้นฟูเนี่ยอุตสาหกรรมจะทำอย่างไรเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมี2 ส่วนหลักนะครับส่วนหลักแรกก็คือส่วนที่ใช้ในการขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ใช้ในการควบคุมก็คือพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเราก็เลยมาคิดว่าจะต้องฟื้นฟู2 ส่วนนี้ให้ได้นะครับในที่สุดเราก็ได้มานะครับก็คือสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าเรา2คนนะครับก็เรียกสั้นๆว่าสารละลาย SM เลยใช่มั้ยครับตรงนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างครับครับก็ต้องเรียนว่าสิ่งสกปรกที่มันทำให้เครื่องจักรเครื่องมือเสียหายในครั้งนี้เนี่ยมากับน้ำครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากับน้ำเนี่ยจะมีหลายส่วน มีทั้งดินทรายเศษหญ้าเศษขยะไม้เศษขยะ มีทั้งน้ำมันมีทั้งสนิมเศษเหล็กต่างๆเข้ามาทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าแบ่งเป็นกลุ่มก็คือจะเรียกง่ายๆว่ามีกลุ่มที่เป็นอินทรีย์กับกลุ่มที่เป็นอนินทรีย์ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้สาหร่ายทำความสะอาดทั่วๆไปที่เขาใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเบนซินทินเนอร์หรือน้ำมันก๊าซนะครับอันนี้ของเราเนี่ยในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออยล์เบสแต่ของเราเนี่ยเป็นวอเตอร์เบสนะครับก็คือสามารถชะล้างทำความสะอาดได้โดยผสมกับน้ำครับผมอันนี้เป็นจุดเด่นของเราถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วเจ้า SM เนี่ยนะครับสามารถที่จะล้างพวกมอเตอร์หรือว่าแผงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 100% เลยไหมครับครับโดยทั่วไปเนี่ยสามารถทำความสะอาดทั้งมอเตอร์นะครับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็สามารถฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้เช่นอย่างของมอเตอร์เนี่ยสามารถฟื้นฟูเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอบรมถ่ายทอดไปแล้วเนี่ย 100% ใช้งานได้ทั้งหมดเลยมอเตอร์ส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากกว่า 80% สามารถใช้งานได้สามารถไปใช้ล้างแม้กระทั่งแผงวงจรที่เป็น PLC ที่ราคาเป็นแสนๆเนี่ยนะครับก็สามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานใหม่ได้แล้วครับพูดถึงสารที่ใช้ชะล้างทำความสะอาดต่างๆแล้วเนี่ยบางคนก็นึกถึงพวกไอระเหยต่างๆที่จะทำอันตรายกับผู้ใช้นะครับเจ้าสารละลาย SM เนี่ยอันตรายกับผู้ใช้ไหมครับเราใช้สารละลายที่ค่อนข้างอ่อนเราไม่ได้ใช้กรดหรือด่างที่รุนแรงนะครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้โซเวนต์เป็นพวกที่เป็นน้ำมันก๊าซหรือเบนซินทินเนอร์ซึ่งสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นสารเสพติดด้วยนะครับเราไม่ได้ใช้พวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าดมโดยทั่วไปเนี่ยกลิ่นจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็จะไหลน้ำเพราะฉะนั้นจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับคนทำงานด้วยเพื่อให้คนทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าฟื้นฟูเครื่องใช่ไหมครับเครื่องมือฟื้นฟูได้แต่กลายเป็นว่าคนทำเนี่ยเจ็บตัวเจ็บมือถ้าใช้ทินเนอร์น้ำมันก๊าซเนี่ยเจ็บมือเลยนะครับแสบมือเลยแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยจะไม่เป็นไรนะครับก็จะดีกับคนที่เจ้าหน้าที่พนักงานที่ทำความสะอาดด้วยครับถือว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยนะครับถ้าใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่ปฏิบัตินะครับครับในส่วนของสารละลาย SM ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะครับร่วมกับภาคส่วนต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อได้เป็นสารละลาย SM มาแล้วเนี่ยเรามีการต่อยอดยังไงครับกับสารละลายตัวนี้ครับครับสิ่งที่เราทำก็คือเราได้จัดอบรมเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็เราก็จัดอบรมนะครับเราก็จัดอบรมไปแล้วเนี่ย3ครั้งนะครับก็มาหลายสิบรายเลยเป็นร้อยรายแล้วถ้าตอนนี้นะก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ในช่วงวันที่31เราก็จะจัดอบรมร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีบริษัท
ต่างๆเข้ามารับการอบรมอีกทีนึงครับการอบรมเนี่ยเราสอนวิธีการผลิตเลยไหมครับหรือว่าเราจะให้น้ำยากับเขาแล้วสอนขั้นตอนครับเราจะสอนขั้นตอนการทำความสะอาดส่วนน้ำยาเนี่ยเราแจกฟรีหมดเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายให้ฟรีคือไม่ว่าโรงงานจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ขอรับน้ำยาได้หมดเลยใช่ไหมครับผมครับเราก็จะสับสนให้ไปถือว่าเป็นการช่วยสังคมอีกทางหนึ่งในฐานะของสถาบันการศึกษาของในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วงท้ายนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกสำหรับภาคอุตสาหกรรมในการที่จะปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการผลิตในอนาคตบ้างครับเชิญได้เลยครับครับในฐานะของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราก็อยากให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยฟื้นฟูนะครับอุตสาหกรรมด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วเป็นกำลังขับเคลื่อนนะครับประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับในฐานะของคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเราสามารถช่วยอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างก็ยินดีรับใช้นะครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเพียในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติครับครับอุทกภัยที่ผ่านไปนะครับเราได้เห็นน้ำใจที่แต่ละภาคส่วนนั้นมีให้แก่กันและกันรวมไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.มานะศรียุทธศักดิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ